ดีครับครับเจริญธรรมครับวันนี้มาไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆเนาะมาไลฟ์สดกันที่สวนวังจันทร์พฤกษาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567เนาะครับอนุญาตให้เราคร่าวๆให้พี่น้องฟังสักนิดนึงที่มาที่ไปวังจันทร์พฤกษาเนี่ยคือยังไงก็เป็นที่ของพ่อของแม่แล้วก็มามรดกถึงพี่น้อง4คนก็โอนให้กองทัพธรรมมูลนิธิครับนานหรือยังฮะเนี่ยประมาณเกือบ20ปีแล้วมั้งโอ้20ปีแล้วเออแป๊บๆแต่ก่อนมันเป็นยังไงฮะก่อนก็เป็นสวนยางสวนนั่นสวนยางสวนยางพราใช่อ๋อครับแล้วชื่อวังจันทร์พฤกษานี่คือหมายมีที่มาไงวังจันทร์อ๋อพอท่านตั้งให้แล้วไปขอชื่อมั้งครับใช่ก่อนก็ไม่มีชื่อครับเป็นที่ของพี่น้อง4คนเนาะใช่พี่น้อง4คนตระกูลปื้มพักใช่ครับผมโอ้ครับรวมพื้นที่ประมาณกี่ไร่ฮะ72ไร่เป็นใบเป็นอะไรเออเป็นโฉนดโอ้โหแล้วโอนเข้ามูลนิธินี่ไม่เสียดายเลยล่ะก็ไม่เสียดายอ่ะตั้งใจว่าจะทำสวนให้อโศกนี่มีผลไม้เพราะแหล่งของเรามันพื้นที่ที่เหมาะที่จะปลูกผลไม้ครับถ้าพูดถึงเมื่อก่อนนี้จันทบุรีท่าใหม่เขาปลูกผลไม้กันมาแต่เดิมไหมใช่เป็นแต่เดิมเมื่อก่อนอ๋อครับเดี๋ยวเราไปดูตรงเอาดูสวนป่าก่อนได้ไหมดูลองกองก่อนไก่ลองกองดูลองกองก่อนดูฟาร์มดกของมันครับผมอันนึงจากสวนยางพารานะฮะเนาะอนุนใช่สวนยางพาราใช่มาเปลี่ยนเป็นผลไม้ใช่อันนี้ก็เป็นลองกองครับลองกองชุดนี้มันก็ชุดกลางๆแล้วตั้งใจทำเป็นอินทรีย์เลยใช่ไหมใช่อินทรีย์ 100% ครับผมโอ้เนี่ยมันต้องแต่งเม็ดเนี่ยพอมันออกมาเป็นก้อนเราก็ต้องแต่งให้มันเหลือช่อเดียวมันก็จะได้เป็นช่อเขาเรียกว่าช่อราคาจะต่างกว่าเล็กๆถ้าเป็นเล็กๆยังรู้เนี่ยมันราคาจะถูกกว่ากันครึ่งนะแต่มันเป็นช่อนี้ราคาก็แพงอันนี้ก็60อันนึงก็25บาทถ้ามันเล็กๆตอนนั้นตอนที่เริ่มต้นเนี่ยมันจะออกมาเยอะๆช่อออกมาเป็นก้อนเป็นกระจุกครับผมเดี๋ยวไปดูที่มันเป็นกระจุกถึงมันจะออกมาชุดนี้จะเยอะพูดถึงว่าตอนเราเริ่มต้นเนาะเราเป็นยางพาราใช่เราจะมาทำสวนผลไม้เนี่ยคิดแรกคือมันต้องคิดเรื่องอะไรอ๋อคิดแรกมันก็เรื่องน้ำว่าเราพอที่น้ำเราจะพอที่จะให้สวนที่เราปลูกทั้งหมดเนี่ยเราคิดเรื่องน้ำก่อนถ้าเราไม่มีน้ำเราก็ไม่สามารถที่จะปลูกได้ครับเพราะมันกินน้ำเยอะแล้วยุคนี้มันร้อนมันต้องให้เกือบทุกวันอีกตอนนั้นแต่ตอนที่มันเป็นยางพารา70ไร่นี่มันไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องเป็นน้ำฝนธรรมชาติใช่ไม่ต้องทำระบบน้ำจ่ายไม่ต้องเลยคิดเรื่องระบบน้ำในที่นี้มีช่องทางยังไงฮะแปลงเนี้ยเรามีท่อมาจากคลองด้วยแล้วเราก็มีสระด้วยแล้วก็เอามอเตอร์ถ่ายจากคลองมาลงสระครับเราลงสระเสร็จแล้วก็ใช้มอเตอร์ดันขึ้นมาเข้าสวนอีกทีนึง70ไร่นี่ต้องมีสระกี่ไร่ประมาณถ้านั้นมันต้อง 5-6 ไร่อ่ะแต่นี่ของเรามันมีน้ำดิบอ่ะเราก็มีแค่ประมาณสัก2ไร่เพราะว่าไม่งั้นมันก็เปลืองเนื้อที่เราก็จะได้มีเนื้อที่เยอะที่จะไปปลูกผลไม้ได้อีกและน้ำดิบนี่มาจากไหนจะมาจากคลองใหญ่มันจะเรียกคลองวังตะโนดมันจะมีอ่างอยู่ข้างบนประมาณ3อ่างเมื่อก่อนไม่มีมายุคหลังนี่เขาทำอ่างแล้วก็ปล่อยให้เกษตรกรได้ใช่ก็เหมือนกับว่าตรงนั้นเป็นที่สต็อกน้ำให้เราใช่ใช่เอาแล้วมั่นใจได้ไงว่ามันไม่แห้งก็เราก็ไปดูเราก็ไปดูอ่างอ่างที่เขาปล่อยมาว่าปริมาณขนาดเนี่ยเราคิดว่าไม่แห้งเพราะมันสามปีแล้วเขาปล่อยมาให้ตลอดแล้วอนาคตเขาก็มีอ่างเพิ่มอีกเขาก็ทำยังไม่เสร็จเราก็ไปดูของเขาโอ้น้ำเยอะครับใช่นี้พอ
คิดว่าจากสวนยางพารา70ไร่จะเป็นสวนผลไม้เนาะครับคิดเรื่องน้ำไปเห็นน้ำแล้วไปได้ได้แล้วทีนี้ต่อมาคืออะไรคือเราต้องมาวางแผนสวนเราว่าเราจะปลูกอะไรตรงไหนปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกลองกองเราก็มาวางแผนอีกทีนี้เราก็มาวางแผนเรื่องก่อนจะปลูกเราก็คิดเรื่องระบบน้ำว่าต้นมันกินเท่าไหร่แล้วก็คิดแต่เนี้ยพอเราใส่ประตูมันก็เยอะพอมันไม่แรงเราก็ปิดประตูให้มันน้อยลงครับแล้วเวลาเราปลูกเพื่อจะปลูกพืชผลไม้เนี่ยเราแยกโซนใช่ไหมคือทุเรียนอยู่ล็อกนี้ลองกองอยู่ล็อกนี้อ๋อมังคุดอยู่ล็อกนี้ประมาณนี้ใช่ไหมไม่อะเพราะว่ามันต้องผสมผสานพอเราปลูกทุเรียนไปแล้วมันทุเรียนมันเกิดตายแล้วก็แซมเงาะแซมลองกองไปเหมือนอันเนี้ยเนี่ยมันก็มีทั้งทุเรียนมีทั้งลองกองบางทีมันก็มี3อย่างมีทุเรียนมีลองกองมีไม่แต่ทีแรกเนี่ยทีแรกโครงสร้างแรกว่าเราไม่คิดว่าทุเรียนมันตายใช่เราก็คือเป็นล็อกๆมั้ยเออเป็นล็อกๆเป็นล็อกๆก่อนเนาะเพราะมันเบื้องแรกใช่มันบังคับง่ายน้ําง่ายแต่เป็นอย่างเดียวครับผมคิดเรื่องน้ํามีแหล่งน้ํามาจ่ายต้นไม้เราอย่างไรแล้วก็มาวางโครงสร้างใช่ระบบน้ําที่จะเข้ามาใช่70ไร่เนี่ยระบบน้ําในหมดท่อไปอะไรเยอะมั้ยโอ้หมด2 3แสนน่ะมั้งโอ้เยอะเพราะว่ามันต้องซอยเล็กแล้วท่อเมนท่อซอยท่อเมนใหญ่สุดนี่คือกี่นิ้วอ่ะ4นิ้วแล้วซอยลอยลงมาเออใช่ลอยลงมาเป็น2นิ้ว3นิ้วเมนเข้าสวนนี่ก็3นิ้วแล้วก็ซอยลงมาหาต้นนี่อีกก็2นิ้วแล้วก็ซอย6คุ้นอ๋อเอาขึ้นจ่ายขึ้นมาเป็น6คุ้นใช่แต่ท่อเมนที่วิ่งตามแนวผลไม้นี่คือ2นิ้วเลยเหรอ2นิ้ว2นิ้วลด6คุ้นเออใช่มันก็ประมาณสัก20ต้นเนี่ยเมนมันไปท่านี้นะฮะแล้วก็แยกออก2ข้างโอ้เป็นก้างป่าเออเป็นก้างแล้วตอนที่ทําจากสวนยางเนี่ยเราเคลียร์ยางพาราออกมันก็โล่งโล่งเป็นสนามฟุตบอลเลยเออใช่อ๋อครับผมคิดเผื่อไว้นะฮะสําหรับคนที่ด้วยองค์ประกอบประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอีกนั่นก่อนดูที่มันออกดอกก่อนครับว่าเราจะต้องแต่งแบบไหนคือถ้าทั่วไปนี่เขาจะไม่ให้ได้มีหญ้าเลยนะใช่มนูนครับใช่นี่คือปล่อยธรรมชาติอินทรีย์แต่เราได้ใช้การตัดว่าใช่รถตัดรถวิ่งล่องแล้วก็ซอยครับอันนี้เนี่ยเห็นแล้วครับผมอันนี้คือชุดล่าสุดจะออกดอกดีมากครับผมเนี่ยเราต้องปิดแล้วปิดแล้วเอาตรงนี้ให้ชัดๆนี่อนุให้เขาดูหน่อยพี่น้องดูหน่อยโอ้เนี่ยมันเยอะใช่ไหมเออมันเยอะเราก็ปิดไปเลยแต่มันต้องให้ช่อมยาฟันนี่อีกหน่อยครับแล้วก็ต้องปิดเราแต่งผมแต่งยังไม่เคยได้เป็นช่อเลยต้องปิดให้เหลือ1ช่อใช่เนาะจากเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเนาะใช่อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยใช่มันต้องปิดออกให้หมดแต่เนี่ยช่อนี้โชว์มันต้องยาวอีกหน่อยเนี่ยแบบช่อเนี้ยเราก็เว้นช่อที่อ้วนที่สุดไว้ช่อที่ยาวที่สมบูรณ์ใช่นั่นแหละครับผมนี่แหละเนี่ยเราเว้นช่อที่สมบูรณ์ไว้อ๋อแต่มันต้องให้ยาวอีกหน่อยมันถึงจะเอาให้ชัดกว่านี้ต้องให้ชัดอันนี้มันเราแขนงที่มันติดนี่เราก็ต้องปลดออกแต่งแล้วไอ้น้ำที่จ่ายขึ้นมาตั้งเนี่ยบนหัวเนี่ยผมเห็นบางที่เขาก็วาง2หัว3หัวสองหัว3หัวมันก็ได้อย่างคือมันให้ได้ทั่วสมมุติบางทีมันบางต้นมันก็ให้ไม่ได้ทั่วแต่เราก็หัวเดียวเพราะว่าเราเวียงนานหน่อยครับต้องเวียงนานหน่อยนานใช่แต่หน้ามันก็อีกข้างเนี่ยที่มันบางต้นมันก็จะไม่เคยโดนมันก็ผลกระทบมันก็ไม่เท่าไรแล้วความชื้นมันเข้ามามันก็เดี๋ยวมันก็หากันได้ใช่เพราะเราให้มันนานแล้วเราเปิดทิ้งได้เป็นร้อยๆต้นแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยสวนเนี่ยเปลี่ยนจากยางพารามาปีไหนแปลงนี้แปลงเก่ามากดั้งเดิมก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วปี59ป่ะเออใช่ก่อนนั้นอีกก่อนที่จะยกสวนเนี่ยมันเป็นสวนผลไม้ดั้งเดิมสวนแปลงบนน่ะมันเป็นป่ายางครับที่พ่อแม่เขายกให้ผมก็เลยยกให้มันอยู่ตรงกลางก็เลยมอบให้มูลนิธิไปด้วยรวมทั้งหมดก็72ไร่ครับผมเพราะดินนี่มันจะสมบูรณ์มากครับเราใส่แค่ปุ๋ยคอกลงไปก็ 2-3 ครั้งอ่ะต้นทุนเราจะต่ำมากครับผม
แต่ดูสวนอินทรีนะฮะจะหญ้าเขียวสดชื่นเลยทั่วแปลงเลยนะพอดีฝนมาตกมาใหม่ๆ 2-3 ครั้งแล้วแล้วช่วงแล้งที่บ้านมาล่าสุดมันร้อนมีผลไหมโอ้จริงของเราไม่มีผลอ่ะครับเพราะมันเป็นรองกองเป็นรองกองเป็นทุเรียนผสมผสานกันระยะต้นนี้ยังไงให้วางโครงสร้างอ๋อก็ประมาณ4x4มั้ง4x4ครับรองกองมันจะปีงมันจะรัดหนเดียวรัดหน2หนเองโอ้หรือว่าใบมันดีมากมันจะเป็นช่อได้ง่ายคือดูใบรสชาติมันก็จะเข้มข้นว่าที่เรามันโซมสมันโซมรสชาติมันก็ไม่ค่อยเข้มข้นแบบของเรานี่รสชาติเข้มข้นอร่อยมากพอมันสุกขึ้นมาแล้วก็ลองกองนี่ปลูกประมาณกี่ปีติดลูกโอ้ตัวเนี้ยประมาณ15ปีก็จะได้ขนาดเนี้ยมันโตช้าอ๋อครับผมผมมาทันอยู่นะตอนที่มันเป็นยางพารานี่ใช่มันมีสวนยางข้างล่างก็ไม่มีหญ้าเลยใช่แล้วตอนปรับพื้นที่ใหม่ๆก็โล่งใช่โล่งเตียนครับเนี่ยเป็นที่อื่นเขาออกมาแล้วเขาไปเป็นทุเรียนหมดแล้วแต่ของเราปลูกให้ญาติให้พี่น้องเราได้กินมันก็หลากหลายแล้วพูดถึงกระแสทุเรียนในจันทบุรีนี่มีลงจีนมาเยอะมากเลยโอ้มาแรงมากพวกยางพาราพวกอะไรโดนโค่นหมดพวกมกองเงาะตอนนี้จะขาดตลาดแล้วเพราะว่าหันไปปลูกทุเรียนมากถ้าเขาประกาศมาอะไรว่ามีสารตกค้างนะเราว่าแย่เนี่ยทุเรียนเพราะมันทั้งฉีดทั้งฝังทั้งสารพัดครับเคมีกระแสทุเรียนมาแรงใช่และที่เห็นขับรถสายหลักเนี่ยโอ้โหลงส่งจีนใช่เยอะมากๆเลยเยอะมันสร้างประมาณเดือนก็เสร็จแล้วสร้างลงอะเนาะได้แต่ละลงนี่เท่ากับโอ้โหไมโครโลตัสอะโอ้ใช่เออสร้างคานลงใหญ่มากใช่มันก็เลยทำให้คนปลูกเนี่ยใช่ทั่วไปคือวิ่งตามกระแสใช่ตอนนี้ราคาก็แพง170 100บาททั้งนั้นเลย175เออไปส่งลงใช่ช่วยเก็บสวนไป175ใช่ครับก็เขาก็จะโค่นยางพาราใช่หรือพืชเออมาตัวอื่นลงกองพวกมังคุดโค่นหมดเพื่อไปปลูกทุเรียนใช่พืชตามกระแสอย่างว่าใช่ครับแต่สวนนี้เป็นสวนส่วนกลางใช่เน้นไม่ได้เน้นขายเยอะเออใช่เน้นแจกเน้นเอาไปวัดพุทธสถานหลายๆที่ไปให้กับพี่น้องเครือข่ายชาวอโศกใช่แต่ละที่แต่ละแห่งใช่ฮะถือว่าไม่น้อยนะ70ไร่นะลองกองนี่ลองกองนี่ก็ประมาณ200ฝาต้นครับต้นใหญ่ๆเงี้ย200ฝาต้นครับแล้วก็มีเงาะอีกก็ประมาณ500มีทุเรียนก็อีก500มันก็ตอนช่วงแรกนี่มันจะหนักเรื่องหญ้าใช่มั้ยใช่ตอนที่ต้นยังไม่โตเนาะใช่แล้วต้องคอยดูทั้งวันดูอะไรที่มันคุมต้นแต่ตอนเนี้ยสบายแล้วหญ้าให้มันรัดไปเดี๋ยวมันโตเราตัดทีเดียวมันก็เตียนก็เป็นปุ๋ยไปแต่ว่าประมาณปีที่1ถึงปีที่3ที่4ใช่ไหมที่เป็นต้นทุนตลอดใช่ยังไม่มีผลผลิตใช่ต้องดูแลถ้าพูดถึงสวนเนี่ยที่ทำมาแต่ปี59เนาะประมาณนั้นใช่มาถึงวันนี้คือได้ทุนคืนไหมได้ตอนนี้ได้ค่ากล้าค่าได้ค่าท่อไหมได้ได้ตอนนี้เราเลี้ยงตัวเองได้แล้วแล้วเราก็แจกชุมชนได้มากขึ้นมากขึ้นทุกปีไปตามชุมชนต่างๆไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้แล้วก็ถือว่าค่าท่อที่ลงไป 2-3 แสนนี่ได้คืนได้คืนได้คืนแล้วครับผมแล้วก็ในส่วนที่เข้าไปให้กับชาวชุมชนชาวอโศกส่งไปให้ได้รับประทานกันส่วนนึงแล้วก็ทางนี้ก็ต้องบริหารขายส่วนนึงใช่ครับเดี๋ยวนี่ก็มาดูสวนไร้สารพิษฮัลโหลเดี๋ยวติดสายโทรศัพท์เราไลฟ์สดอยู่ไม่เก็บยังไม่เก็บล็อกมอเตอร์มันลอยน้ำเด้อครับเออไม่เป็นไรชวนพี่น้องติดตาม YouTube เนาะ3อาชีพเพื่อมนุษยชาตินะไลฟ์สดกันดูนะครับอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสวนไร้สารพิษก็คือทำกระบวนการอินทรีย์เลย
ฮะดูจากสวนดูจากหญ้าเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหนี่ครับทำอินทรีย์ก็จะประมาณนี้ใครคิดจะทำสวนผลไม้นะครับคือสับแรกที่ซุยกับอาธรรมนูนคิดหาแหล่งน้ำก่อนให้ชัดเจนเนาะมีแหล่งน้ำก่อนมีแหล่งน้ำเสร็จปุ๊บค่อยมาวางโครงสร้างแปลงวางโครงสร้างพืชว่าล็อกไหนจะเป็นยังไงแต่นี่มัน70ไร่นะฮะไม่ใช่น้อยๆพื้นที่72ไร่ถือว่าเป็นสวนส่วนกลางของชุมชนชาวอโศกนะฮะและที่บางหลุมนี่มีทุเรียนด้วยมีรองกองด้วยคือเกเราก็เผื่อไว้แล้วปลูกไว้ไม่ใช่ให้มันตายซะก่อนแล้วค่อยปลูกเพราะว่ารองกองอ่ะมันอยู่ใต้ร่มเงาของทุเรียนได้มังคุดอยู่ใต้ร่มเงาของทุเรียนได้มันพึ่งพาอาศัยกันได้ดีครับเราไม่ต้องรอมันตายแล้วปลูกไปก่อนที่มันจะตายเมื่อวันหนึ่งทุเรียนตายรองกองก็โตใช่เราไม่ต้องไปรออีก 2-3 ปีครับเมื่อเราปลูกมังคุดตายเงาะเนี่ยเราไม่ต้องไปรอพอมันโตดีโซนนี่เราจะให้เป็นมังคุดเราก็ตัดเงาะออกแล้วทำไมทุเรียนมันตายอ๋อโรคมันเยอะโอ้ทําเคมีมันตายไหมตายเหมือนกันตายดูแลไม่ได้ง่ายเลยเนาะไม่ง่ายถ้าดูข้างหลังอาธรรมนูญเนี่ยทุเรียนต้นนั้นคือกําลังจะตายเนาะมันจะตายมา2ปีแล้วมันก็ยังไม่ตายแต่ว่าตอนที่มันก่อนจะตายเมื่อหลายปีก่อนคือปลูกรองกองไว้แล้วใช่อ๋อตอนนี้รองกองมันก็มีรองกองได้ผลผลิตทุเรียนเองจะตายก็แล้วแต่เองแล้วนะเออใช่อยู่ไม่ไหวก็ตายไปคือกระบวนการเคมีนี่ยื้อชีวิตมันไม่ได้เหรอได้ฟ้าอินทรีย์เพราะว่าเขาเพียรมากเขาต้องฉีดต้องฝังเข็มทั้งหวานสารพัดที่มันโปรโมทขึ้นมาแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ตายไม่ใช่ตายเหมือนกันแต่ต้นทุนมันสูงแค่นั้นสูงเยอะครับผมแต่ในกระบวนการคิดของเราคือเมื่อทุเรียนมันไม่ได้ก็เอาตัวอื่นใช่ประมาณนี้ใช่โอ้แต่ผมไปเห็นบางที่เขาทำทุเรียนอย่างเดียวนี่คือเขาประคบประหงมดูแลใช่อุ้ยเขาดูทุกวันนะเขาเดินตรวจอ่ะมันจะมีน้ำออกก่อนที่มันจะป่วยเยอะนะของเรานี่ทิ้งไม่มีคนมันน้อยผมก็ไม่ได้เดินดูตายก็ตายไปตายแล้วก็ใช่ปลูกอะโวคาโดปลูกอะไรที่พืชที่มันคือยานี่เขามีทั้งฝังทั้งฉีดโอ้ใช่คนกินตายอย่างเดียวโอ้ต้นนี่แดงขึ้นยานี่เข้าไปเหม็นอู้โอ้ใช่แล้วเวลาฉีดพ่นดีเขาใช้แอร์บัสใช่แอร์บัสพ่นสวนใหญ่ๆสวนเล็กๆก็หลากหลายเขาไม่ได้พ่นเองเขาจ้างคนงานเขมรลาวตายแทนเขาครับผมอนุไปดูทางไหนอีกนะไหนต่อไปดูป่าหน่อยได้ไหมได้ขอดูป่าที่อนุรักษ์รักษาไว้หน่อยใช่ได้เปียกชอบป่าเนี่ยเก็บประเด็นว่าใครจะทำสวนผลไม้เนาะคิดเรื่องน้ำใช่ยิ่งพื้นที่ใหญ่ด้วยใช่70ไร่ต้องมีแหล่งน้ำที่ชัดเจนถ้าสมมุติว่าเราไม่มีน้ำดิบที่บอกว่าจากอ่างนะตรง70ไร่เราต้องมีสระโอ้สระก็เป็น 7-8 ไร่ผมขุดให้ฟางแล้วที่นี่มันไม่มีตาน้ำขึ้นมามันใช่น้ำเก็บเท่านั้นก็คือต้องเก็บน้ำฝนเออเก็บน้ำฝน7ไร่8ไร่นี่ต้องหาเป็นสระเออใช่ต้องลงทุนเยอะเนาะที่ดิน70ไร่ผมเห็นที่ในคลิปสวนทุเรียน100ไร่ต้องมีน้ำเท่าไหร่ใช่แค่คัดสุดสระนี่ก็ 3-4 ล้านละใช่เราประหยัดต้นทุนตรงนั้นไปได้เยอะครับโอ้โหนี่สำคัญมากเอออันนี้ต้นกระท่อนใหญ่ของเดิมเหรอของเดิมนานเป็นกระท่อนป่าตอนที่พ่อพามาบุกเบิกเนี่ยอนุนเห็นทันไหมทันพอจำได้พอที่ออกจากโรงเรียนก็พามาครับต้นไม้พวกนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่มันเล็กสมัยนั้นมันจะเล็กครับมันไม่ใหญ่เหมือนตอนนี้แล้วมันพื้นใหญ่กว่านี้ไหมหมายถึงว่าทั้งหมู่บ้านนี้มีป่าพวกนี้ไม่เขาปลูกทุกทุเรียนปลูกเงาะทำไล่กันหมดมีก็มีตำเขาครับก็เหมือนอโศกเนี่ยแล้วป่านี่มันรอดมาได้ยังไงก็เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันเราก็ปล่อยให้มันโตไปตามธรรมชาติของมันโอ้ดิก็เหมือนที่ศีรษะน่ะมันก็เห็นมีป่าแค่ศีรษะอย่างเดียวที่อื่นมันก็ไม่มีครับของเราต้นไม้จะเป็นพวกอะไรฮะมันต้นไม้ขนุนป่าส่วนมากคอแลนต้น
ชันครับต้นตะบากครับนู่นนู่นเขาเรียกต้นตะบากเพราะนั่นมันก็มีเห็ดงอกให้เราแล้วข้างล่างก็มีก้อยเออยางกองเอ้ยางกองอันนี้ลูกยางกองเนี่ยอันนี้ก็ก้อยครับมันก็ตกมาต้นยางกองจะเป็นใบใหญ่ใหญ่ยางกองนี่ยางกองนี่ลูกมันครับแล้วก็ขนุนป่าเออต้นขนุนป่ามันก็จะลายอ๋ออันนี้มันเป็นต้นชันต้นชันคุณไว้โน่นต้นชันนี่คือเอาไปยาเรือแล้วเออใช่เออนั่นเขามันจะมียางออกอันนู้นต้นตะบากอยู่ริมนู้นครับอันนี้ต้นมหาดมหาดที่มีลูกแดงๆกินได้ไปดูกระบากใหญ่นะฮะโอ้กระดากกระบากเลยต้นกระบากอันนี้ดูลูกก้อยไอ้ก้อยนี่พอมันได้ฝนมาเต็มไปหมดครับเดี๋ยวมันก็โตไปเรื่อยๆสวนวังจันทร์พฤกษานะครับพี่น้องอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโอ้ต้นตะบากสวนผลไม้อินทรีย์เขารักษาป่าไว้ด้วยนะฮะเป็นสวนผลไม้ของชุมชนชาวอโศก72ไร่ไม่น้อยนะฮะโอ้โหนี่ผมเห็นสะดุดตาเลยอนุนมาโอบให้ดูหน่อยดิฮะแล้วไปออกต้นยางบริจาคที่ให้กับส่วนกลางนะครับเนี่ยคนบริจาคกำลังเดินคุยอยู่นี่ต้นกระบากใหญ่ครับพี่น้องโอ้สามโอบได้เลยได้โอบโอ้นี่ต้นดั้งเดิมเลยนะดั้งเดิมครับแล้วตอนนั้นทำไมพ่ออาธรรมนูญไม่ตัดไปอะไรอ๋อก็ที่มันเยอะก็ทำไม่ไหวเขาก็เลยเว้นไว้มันก็เลยอยู่ได้คงทนสมัยที่เขามาบุกเบิกกันนี่เขามาถากถางจับกันยังไงใช่จับจองจะเป็นป่าใหญ่มีสัตว์ป่าเยอะที่ถนนหนทางไม่มีแบบนี้ครับถนนเส้นนี้ยังไม่มียังไม่มีตัดทีหลังครับผมอันนี้ถนนป่านี่ถนนป่าถนนป่าจะเยอะที่นี่ครับเออก็มันสดชื่นดีเนาะเข้าไปในป่าเลยถามว่านี่จะลมเย็นนี่แข่งกับสวนป่า100ปีคูทองได้เลยเนี่ยน่าเราไม่มีใครนี่เป็นไม้ดั้งเดิมเออเรามีต้นไม้ให้ดูสวยๆเอ็ดพาไปดูนั่นหน่อยแต่ผมประทับใจมากคือยางกล่องเนาะใบใหญ่เดี๋ยวไปดูยางกล่องปีนี้มีเม็ดมีลูกไหมครับปีนี้เม็ดจะไม่มีเป็นไงแล้วเมื่อปีกายเยอะจะเจอเม็ดเจอลูกเก็บมาเพาะกันปีกายเยอะมากครับเปลวหันตู้ตู้ยางกล่องก็พืชตระกูลยางนะฮะใช่มันจะมีปีก2ปีกเนี่ยมันเล็กๆเดี๋ยวมันก็ใหญ่แบบนี้มันก็ใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีก้อยก้อยข้าวเหนียวครับผมโอ้ป่าพืชนี้ไม่ใช่น้อยไร่เด้อนี่มันก็มีเห็ดเห็ดโคนงอกเดี๋ยวมันฝนมันชุกอีกหน่อยก็จะมีเห็ดโคนงอกครับเนี่ยข้างในเนี่ยโหเออข้างในเนี่ยจะต้นใหญ่สวยตรงครับต้นที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นกระบากต้นมาใช่ต้นใหญ่ที่สุดจะเป็นต้นยางยางกองยางกองเอาพาไปดูหน่อยสหายสายป่าชอบมากเออเนี่ยเม็ดพันธุ์ไอ้นี่เยอะเลยเม็ดพันธุ์ชันชันเนี่ยลูกชันเนี่ยที่ถอนไปนี่พ่อกาชันนี่เพียบเลยเออเพียบนี่อากาศชั้นทั้งแปลงเลยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปเซื้อหรอกเนี่ยต้นชันเหมือนกับต้นเขี้ยมเลยเออนี่เนี่ยนะต้นชันเออนี่อะชั้นทั้งนั้นโอ้โหไม่รู้กี่หมื่นต้นโอ้โหมันมากกว่าเกือบหมื่นแน่นอนต้นมันคือข้างหน้านี่ใช่ป่ะใช่ใช่แล้วมันมีตั้งเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ2ต้นหรือ3ต้นลูกต้นลูกก็ใหญ่ครับเมื่อก่อนต้นนิดเดียวนี่ฮะต้นชันดาราดาษเลยครับพี่น้องโอ้โหดีก้ามันครับนี่ขออนุญาตถอนมาสักต้นหนึ่งเด้อเปียกลงมาถ่ายเด้อรากมันจะตรงดิลักษณะต้นตรงเปาสูงใช่เนื้อไม้แข็งโอ้ปลูกบ้านชั้นหนึ่งแล้วที่ชื่อชันหมายถึงเขาเอายางมาทำยาเรืออะไรอย่างนี้ใช่ใช่ยางมันจะตกตามต้น เปียกเนี่ยลงขายตรงนี้หนูคุณไปโอ้โหต้นตรงเหมือนไอ้นี่เลยนะสมอพิเภกเลยลำเทียนเลยคล้ายๆสมอพิเภกเลยนะเนื้อจะแข็งโอ้โหต้นชันครับพี่น้อง
นี่แข่งกับสวนป่าร้อยปีครูทองที่นครนายกนะพอได้เลยเนี่ยพอดั้งเดิมเป็นป่าดั้งเดิมไม่ใช่ป่าปลูกใช่นี่คือต้นชันนะฮะครับไม้เนื้อแข็งยางเข้าไปยาเรือครับโอ้โหครับต้นนู้นใหญ่สายป่าสายเขียวพี่น้องครับเห็นต้นไม้ไม่ได้เลยครับตื่นเต้นมากมันจะได้ขนาดนี้ชั่วอายุธรรมดาชั่วอายุของมันนี่เนาะใช่ไม้ติดแผ่นดินไปดูยางกองยางกองต้นใหญ่ไม้ขนุนป่านี่ถือว่าน้ำไม้เนื้อแข็งไหมฮะไม่แข็งอะแต่เขาไปทำเรือพอมันแห้งแล้วมันเบาเขาไปทำเรือพวกเรือประมงเรือพื้นบ้านครับโหแต่ชันกล้ามันเต็มเลยเออกล้าเยอะมากอันนี้ดูยางกองต้นดั้งเดิมสมัยน่ะนี่คือยางกองอันมาทางนี้หน่อยยางกองเห็นชัดๆไม่ย้อนแสงต้นยางกองคือพืชตระกูลยางใช่บ่งเขาเอาบ่งเอาน้ำยางไปทาเรือปนก็ชันตามให้ละเอียด อย่างนี้ใช่ป่ะที่รู้นั่นมันโดนเผาใช่ป่ะเนี่ยเผาไปโดนเผาเพื่อเอาน้ำยางเออน้ำยางเขาจะเจาะฟันเขาจะเอาน้ำยางเขาก่อไฟมันก็ลุกพอลุกร้อนดีเขาก็ดับครับดับไฟ 2-3 วันน้ำมันก็จะออกเขาเอาไปช่อนไปตักสารพีไปตักต้นยางกล่องก็คล้ายๆยางนาใช่คล้ายกันแต่ลูกมันน่ะเหมือนไข่ใช่ลูกมันจะใหญ่เหมือนไข่ลูกเล็กๆนะมันไม่ใช่เป็นมีแฉกเหมือนยางนาใช่แต่ว่ามีปีก2ปีกเหมือนกันนู่นก็ชันนู่นเปียกต้นนั้นก็ใหญ่ใหญ่มากต้นนั้นมันใหญ่มากเดี๋ยวไปดูเลยวันนี้โอ้โหมาดูสวนไร่สารพิษที่วังจันทร์พฤกษาอำเภอท่าใหม่เสร็จแล้วนะฮะมาดูสวนป่าด้วยเราอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับพี่น้องสวนผลไม้70ไร่อีบอินทรีย์ด้วยแล้วก็มาดูสวนป่าที่อยู่ใน70ไร่นี้ด้วยนี่เขารักษาไว้นี่มันสุดยอดมากเลยครับชันต้นชันต้นเนี้ยใหญ่เมื่อก่อนต้นติดเดียวเมื่อผมไปเข้ามาใหม่ๆอ่ะต้นไม่โตพอเนี่ยมันสมบูรณ์ครับรากมันเดินดีต้นเนี้ยใหญ่มากคือที่สวนป่าเนี่ยโดดเด่นเป็นสง่าเลยขับรถผ่านมานี่ต้องหันมองครับครับผมจำได้ก็จำป่านี่แหละ เพราะที่อื่นมันไม่มีป่าใหญ่แล้วเนาะใช่ไม่มีแล้วนอกจากไปตามเขาครับผมเขาก็ไม่ใหญ่เท่านี้แล้วเพราะมันโดนตัดแต่แรงที่ผ่านมาเขาก็ไม่สลดเลยเนาะไม่สวนป่าแบบเนี้ยไม่สลดอ่ะมันสดชื่นยังสดชื่นอยู่รากมันดิ่งลงลึกมากอ๋อครับผมนี่ต้นชันฮะพี่น้องสายป่าใครต้องการลูกกล้าชันไปทำกล้ามาดูที่สวนวังจันทร์พฤกษาเอาไปได้เป็นล้านแล้วมั้งเป็นล้านเป็นหมื่นอู้หลายหมื่นหลายแสนกล้าดูเลยนั่นน่ะสิถ้าเอาไปใส่ถุงดำช่วยกระจายพันธุ์ออกไปเมื่อก่อนน่ะพวกศูนย์อ่าวคุ้งกระเบนน่ะเขามาถอนพักหลังนี่ไม่เห็นมาถอนไปพอกาแจกพี่น้องใช่เพราะเขามีแรงงานครับมีอนุลองถอนมาสัก 3-4 ต้นได้ไหมได้ต้นกล้าชันนี่กล้าทั้งนั้นนะกล้ามันคล้ายๆต้นเขียมนะผมเห็นดูแล้วใบคล้ายๆเขียมแต่ไม่ยาวใช่เนี่ยใบทรงป้อมๆแล้วเขาไปเต็มเข้าอบมันก็หลอด 100% ไปควบแน่นใช่ถ้าผ่านกระบวนการควบแน่นรอดแน่นอนใช่เนี่ยหลากมันทิ่มง่ะทิ่มก็รัดหมดละครับผมโอ้โดดเด่นเป็นสง่านะฮะขนุนป่าต้นชันยางกล่องเอาไปดูมักแงวแล้วก็บักแงวหรือว่าคอแลนนะฮะถักจันเขาเรียกคอแลนครับผมบักไอ้ฟางเขาเรียกบักนี่เราไลฟ์สดให้พี่น้องติดตามชมกันอยู่เนาะถ้าสัญญาณเน็ตไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยเด้อนี่ไลฟ์สดผ่าน YouTube 3อาชีพเพื่อมนุษยชาติเลยอยู่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับพี่น้องนู่นสวนป่านี่ต้นมันใหญ่นี่โอ้ต้นบักแงวปะโถต้นบักใหญ่ไปดูต้นใหญ่นู่นดีกว่าต้นใหญ่สุดโอ้ยผืนป่าล็อกนี้ไม่ใช่เล็กๆนะครับใบไม้เพียบเลยใช่คิดซะว่าเป็นสวนป่าร้อยปีอีกสวนหนึ่งนะฮะใช่อันนี้นะครับเพราะว่าเป็นป่าติดแผ่นดินมา
ันนี้คือต้นหมักแงวหรือคอนแลนด์ใช่ต้นมันจะไม่โค้งต้นมันจะเป็นเหลี่ยมๆมันมีภูพรอันนี้เขาเรียกภูพรทางนี้เขาเรียกอะไรอะไรอ่ะเนี่ยรากมันที่มันเป็นผังๆแผงๆโอ้โอเขาก็เรียกรากมันทางนี้ภูพรอ๋อภูพรครับมันเป็นภูต้นหมักแงวหรือหมักต้นคอนแลนด์นะฮะใช่ลิ้นจี่ป่าใช่ลิ้นจี่ป่าข้างบนมันมีลูกไหมฮะไม่เคยมีเออแปลกเนาะเออมันไม่เคยมีสงสัยแสงมันไม่พอเพราะมันอยู่ลมครับแสงปรุงอาหารไม่พอครับผมเนี่ยป่าที่ทางกลุ่มวังจันทร์ปรึกษารักไว้รักษาไว้น่าจะ10ไร่ได้ไหมฮะเนี่ยน่าจะได้เนาะเออประมาณนั้นแหละกว้างอยู่นะครับเนี่ยกว้างกว้างหรือว่าความชื้นสัมผัสนี่ชัดเจนเลยมีศาลามีที่อาคารที่พักใช่แบบนี้นะครับต้องบอกพี่น้องว่าเป็นที่ส่วนกลางของชุมชนชาวอโศกนะครับใช่เขาบริจาคให้72ไร่ตานูนพาไปดูนะแหล่งน้ำหน่อยไหมไปข้างล่างไปไปดูแหล่งน้ำวันนี้เขาปุเขาเก็บตอนนี้ทุเรียนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้โอ้ยเหลือจะ 0% แล้วมันจะหมดแล้วใช่เหลือเงาะเหลือต้องเงาะเงาะก็เหลือไม่เท่าไรแล้วกลายแล้วเนี่ยครับสายป่านี่เห็นป่าแล้วประทับใจมากๆเลยใช่โอ้ยเขามีได้ขนาดนี้นะครับสวนป่า100ปีสวนนึงนะครับอยู่วังจันทร์ปรึกษาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีติดกับสวนผลไม้แบบนี้อ๋อล็อกนี่ก็อนาคตก็ให้เป็นมังคุดประมาณจัก500ต้นครับเดี๋ยวปีนี้จะแซมให้มันสมบูรณ์หน่อยเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์มันยังมีตายังมีนั่นแล้วอีกอันที่โดดเด่นของทางนี้คือปลูกยางนาเป็นแนวรั้วเนาะใช่แนวรั้วรอบ70ไร่เนี่ยเป็นยางนาเนี่ยแบบเนี้ยรอด 100% แล้วอ๋อแบบเนี้ยครับผมมันก็มีตาแบบนี้รอด 100% ฮะแบบนี้เราต้องเอาไม้มาปักบางทีดินมันนิ่มครับมันทำให้ต้นมันเอ็นบางทีมันดินมันนิ่มเราก็ปักไม้ช่วยครับให้ต้นมันตรงเดี๋ยวพอใหญ่มันก็แข็งแรงเราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่เลยนี่ฮะเรายังไม่จบเรื่องสวนป่าในทมึนเลยต้นที่พุ่มใหญ่นี่คือต้นพอกไหมฮะเออต้นกระรอกพอกกระรอกเขาเรียกกระรอกเหรอเออแถบจันทร์เขาเรียกกระรอกแต่มันจะมีลูกหอมๆต้นกระรอกเออต้นกระรอกก็คือต้นพอกเออใช่เลยแหละเออเรียกไม่เหมือนกันหรอกแล้วก็มีสำรองด้วยใช่ไหมฮะมีสำรองในป่าเนี่ยมีต้นสำรองด้วยมีอยู่ตั้งหลังบ้านเพิ่งปลูกครับผมเรียกตาดีนุ่นใช่พึ่งใหญ่ไหมเห็นพึ่งหลังใหญ่เลยเนอะมันชอบซุกมาเป็นเมตรหลังใหญ่ตัวยังอยู่ไหมนะอยู่ถ้าตัวไม่อยู่มันจะขาวนี่ตัวเต็มเลยเนี่ยมันเกาะกับทุกปีนะตั้งเนี้ยหลังเป็นเมตรเลยโอ้ใหญ่มากใหญ่ทั่วไปมันก็ไม่มีแล้วเนาะมีแต่ยางพาราเนาะใช่กับสวนผลไม้ใช่และนี่คือต้องขึ้นเขาใช่เขาป่าใช่เพราะตามป่านี่เขาโคนสวยๆเขาโคนปลูกทุเรียนหมดคนในทุนเข้ามาซื้อครับเขาก็ปลูกทุเรียนหมดเนี่ยมันดับดินมันนิ่มไม้มันเลยยุบเราต้องคอยดูมันมองอนาคตเมืองจันจะเป็นยังไงฮะเนี่ยจากคนจันทบุรีอยู่แล้วก็เห็นทิศทางทุเรียนมันฟีเวอร์โอ้มันก็ตายเป็นมะเร็งกันนะสิเอาเลย ในโรงพยาบาลเพราะจันเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งอะเอาเลยยิ่งแพงยิ่งเป็นมะเร็งกันเยอะเงาะดกดกเลยฮะได้อันนี้ล่าสุดก็มีเด็กของสันติอโศกนะครับเด็กนักเรียนมาเก็บผลไม้ไปรับประทานกันนะแล้วก็ส่งไปราชธานีอโศกไปถมบัตโศกนะครับ เยอะเลยเราคิดว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนผลไม้แห่งแรกของชุมชนชาวอโศก70ไร่นะครับดูแลโดยอาธรรมนูนนี่แหละดูแลโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลเลยนะครับใช่ไม่ได้มีโล่มีเหรียญให้ด้วยใช่บริจาคที่เสร็จดูแลให้ได้โอ้ดีแท้เนี่ยได้บุญเยอะเลยเนี่ยเออโอ้อันนี้ก็คือชุมชนชาวโศกทุกที่นะครับถ้า
มาเยี่ยมเยียนเนาะเขาก็จะมาเก็บผลไม้ไปกลับไปสู่ชุมชนของเราใช่อนาคตจะทั่วคนทั่วไปมากินได้ไหมฮะได้แถมหมายถึงว่ามากินนะไม่ใช่มาไปขายนะเออกินฟรีแถมมาแล้วก็แจกให้คนละ2กิโลถึง5กิโลถ้าเกินเราก็ชั่งตีราคาไปบางคนก็ซื้อไปฝากพี่ฝากน้องเขาเนี่ย 2-5 กิโลนี่เคยให้ฟรีก่อนให้ฟรีก่อนกินฟรีก่อนแต่ถ้ามากกว่านั้นขอค่าน้ำค่าไฟหน่อยใช่ขอต้นทุนหน่อยอันนี้ก็เงาะโรงเรียนครับผมแต่ว่ากระบวนการอินทรีย์เขาบอกว่ามันไม่สวยใช่แล้วนี่สวยไหมสวยไปขายก็เห็นเท่ากับเคมีเขาบางทีเคมีเขาก็ยิงฟลาวิดลาเพราะว่าพอมันเล็กๆอ่ะเห็นมันเป็นหนุนนิดนี่หน่อยก็วิตกไปหมดละเขาก็ผลของเราไม่วิตกแล้วแต่ธรรมชาติครับบางทีแปลงต้นนี้มันออกทีล้างเขาขนมันก็จะสั้นหน่อยตอนนี้ราคาเงาะโรงเรียนจากสวนไปหาโรงนี่เท่าไหร่ก็28-30ถือว่าราคาดีดีดีฝ่าทุกปีพอขาดเยอะของมันเกิดจากว่าดีมานด์ซัพพลายไหมเกี่ยวผลผลิตน้อยใช่เพราะว่าหันไปค้อนเงาะปลูกทุเรียนกันหมดโอเงาะก็เลยราคา28-30แต่ว่ากระแสสวนผลไม้ก็เหมือนพวกมันพวกอ้อยเนาะใช่คือพออ้อยราคาดีกูก็วิ่งไปปลูกอ้อยพอมันราคาดีกูวิ่งปลูกมันใช่พอข้าวโพดราคาดีกูวิ่งข้าวโพดอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ทุเรียนเดียวขอนเงาะไปปลูกขอนเงาะไปปลูกทุเรียนกันหมดทุเรียนใช่โค่นยางพาราโค่นเงาะใช่แต่เขาก็ดูเพราะน้ำแหล่งนี้มันดีมันปล่อยตลอดครับผมเมื่อวานเรามาชิมกันแล้วนะนี่ยังเหลืออยู่เล็กๆน้อยๆนะครับมันก็เริ่มปลายเลยดูแล้วใช่มันเป็นทีลังเนี่ยก็เลยวันนั้นเด็กมันเก็บมาไม่ถึงเนี่ยสำหรับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเครือข่ายสายป่าสายเขียวพี่น้องสายเกษตรอินทรีย์นะครับเขาให้กินฟรี2-5กิโลแต่ถ้ามากกว่านั้นไปฝากไปพี่น้องทางบ้านเขาช่วยค่าน้ำค่าไฟหน่อยใช่คิดเป็นกิโลกรัมละเท่านั้นเท่านี้ไปใช่แล้วแต่เราจะขายต่ำกว่าท้องตลาดครับทีเพราะรายได้ทั้งหมดส่วนก็คือบริหารสวนเนาะใช่เอาไปบริหารสวนแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนสำรองในปีถัดไปใช่แต่ตอนนี้มันเลี้ยงตัวได้แล้วมันปีกายยังเหลือมาปีนี้ก็ถือว่าแล้วถ้าพูดถึงตอนย้อนกลับไปครับคือเป็นสวนส่วนตัวก็ไม่ทำให้ส่วนตัวล่ะมายกให้ส่วนกลางแบบนี้มันเราไม่ได้เงินส่วนตัวโอ้เพราะว่าถ้าเราทำส่วนตัวนะเราไม่สามารถที่จะสะพัดไปให้พี่น้องเราได้กินอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้หรอกถ้ามันเป็นของส่วนกลางเราสามารถที่จะสะพัดได้ทั้งหมดเลยเนี่ยไหนจะติดทางครอบครัวไหนจะติดนู่นติดนี่เราก็โดนบ่นนี่ว่าทำไมทำบุญเยอะแยะแต่นี่เขาบ่นเราไม่ได้เพราะมันเป็นของส่วนกลางเราก็สบายใจขึ้นแล้วตอนบริจาคที่นี่นึกเสียดายไหมไม่ตั้ง20กว่าปีไม่เคยนึกเสียดายเลยมีแต่ปราบปลื้มใจว่าเราได้ทำให้พวกชาวอโศกไปกินครับเพราะว่าพวกชาวอโศกก็ทำงานฟรีกันอยู่แล้วครับเราก็เป็นทำงานแต่ละแผนกไปเนาะใช่ใช่แผนกไปเออผมแผนกทำสื่อนะเออก็ทำตาสื่อไปแผนกทำสื่อแต่ผมแผนกสวนผลไม้ผมอยู่นะเออแผนกทำสวนก็ต้องทำสวนแจกพี่น้องลงไปแต่ผมก็มีแอบมีผลไม้แล้วนะก็ดีแล้วผมก็จะมีผลไม้กินของผมด้วยเออนะครับเราทำอยู่ที่วังน้ำเขียวนะฮะสวนผลไม้เราแต่ว่าถ้าต้องการเยอะๆเราจะมาเอาที่นี่ใช่นะครับไปฝากพี่ฝากน้องฝากพี่น้องเครือข่ายใช่นี่แหละครับความเข้มแข็งของชุมชนชาวโซก็เกิดจากลักษณะนี้แหละจะพาไปดูสระน้ำมีคนกล้าทำงานฟรีมีคนกล้าเสียสละใช่โอ้ไปทำมาได้นะฮะ มันนี่มีลักษณะว่านี่คือที่ส่วนกลางดูแลให้ผลผลิตเกิดเนาะส่วนหนึ่งขายเพื่อจะเอามาหล่อเลี้ยงสวนเนาะค่าน้ำค่าไฟค่าซ่อมบำรุงท่อนะครับอีกส่วนมากคือส่งเข้าชุมชนใช่เราต้องให้ชุมชนเราได้กินก่อนครับผมนี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งเลยนะเนี่ยแต่สวนส่วนตัวยังมีอยู่เนาะยังมีอยู่ยังดูแลอยู่มีดูแลอยู่แต่ก็แบ่งให้ลูกเหลือน้อยลงแล้วครับผมเมื่อก่อนเราก็ต้องวิ่งทั้งสวนส่วนกลางทั้งสวนส่วนตัวทั้งวันไม่ได้หยุดอันนี้คือแหล่งน้ำไปดูตรงแพดีกว่าชัดๆเพราะว่าคือแพปั๊มเนี่ยเรากำลังคุยกับทีมงานพี่น้องกันอยู่แล้วทำไมต้องวางแพวางปั๊มในแพเพราะว่าดูดผิวน้ำมันจะแรงกว่า
ดูดข้างบนมันถ้าวางปั๊มบนขอบสระหน้ามันก็จะดูดลึกมันก็จะไม่แรงเท่ากับเราอยู่ในแพครับผมไปดูประสบการณ์ของคนทำมานานๆนะฮะครับพวกเรามือใหม่นี่จะได้รู้ว่าทำไมต้องทำแพทำแพปั๊มวางอยู่ในน้ำแพ15แรงก็3แรงครับผมตัวใหญ่ก็15แรงพอมันไม่แรงไม่พอเรากด3แรงช่วยอ๋อครับผมพอเราต้องการน้ำไอ้น้ำลดเงาะน้ำอะไรล็อกน้อยๆแล้วก็กด3แรงครับเราไม่ต้องไปกด15แรงครับผมธรรมนูญช่วยบอกข้อดีของการทำแพเนี่ยฮะมันมอเตอร์เรามดจะไม่เข้ามดจะไม่เข้าครับแล้วพอนานๆเราไม่ได้ใช้เดือนท้องเดือนเราก็มาตาดสักทีแต่กรณีหน้าฝนไม่ได้ใช้นานใช่เราก็มาเปิดอะไรทำงานหน่อยใช่แต่ถ้ามันอยู่บนบกนี่คือมดมันเข้าไปมดเยอะทำรังใช่ครับมดต้องเข้าไปทำรังในคดลวดแล้วมันก็เกิดสนิมเกิดอะไรก็ทำให้การเสียดสีมันมากขึ้นมันก็สึกล้อใช้งานได้น้อยลงถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยใช้เป็น10ปีก็อยู่ได้ตัวนู้นอะดังเดิมเลยเนาะใช้มา 8-9 ปีแล้วตัวเล็กนั่นน่ะนะตัวเล็กมิตซูอะครับผมมิตซูน้ำจะแรงดีแต่มันกินไฟก็ว่ามันกินไฟพอดีท่อมันรั่ววันนั้นก็เลยเอาทั้งสีออกเลยมันยังไม่ได้ปิดถ้าอธิบายง่ายๆแบบชาวบ้านคือปั๊มกับหัวกะโหลกอยู่ใกล้กันใช่แรงดูดใช่มันเต็มที่ใช่แต่ถ้าวางปั๊มบนขอบสระแรงหัวกะโหลกอยู่ในน้ำใช่มันห่างกันใช่แรงดูดมันจะสูญเสียใช่เราต้องใช้หัวกะโหลกใหญ่หัวกะโหลกประมาณ6นิ้วก็ดูด3นิ้วเพราะว่าเราเคยใช้เล็กแล้วมอเตอร์มันโหลดคือน้ำมันป้อนไม่พอไงมันต้องใช้หัวกะโหลกใหญ่แต่นี่คือต้องวางสายอ่อนใช่ขึ้นมาในสายอ่อนมาเพื่อจะว่าเวลาน้ำยุบน้ำขึ้นแพขึ้นแพลงตามระดับน้ำตามระดับนะครับสระนี้ก็ประมาณจักไร่ครึ่งอันนี้คือเป็นสระหลักใช่นี่ถ้าเราต้องการน้ำดิบที่บอกว่ามาจากอ่างใช่แล้วก็นู่นตัวนู่นเปิดเข้ามาได้ตัวนู่นน้ำดิบที่ของท่อที่ชั่วโมงละ300นู่นตอนนี้ให้ชาวบ้านก็ได้ใช้เพราะชาวบ้านก็ไม่มีทุนครับผมก็เลยมาขอเราซึ่งถ้าเราไม่มีน้ำดิบที่บอกเป็นอ่างเราต้องมีสระตัวเองสัก 7-8 ไร่ใช่ในพื้นที่70ไร่ใช่ต้องใช้เงินขุดอีกไม่2ล้านนะมั้งแล้วแถมดินจะเอาไปไหนดินยุคนี้ขายได้เขาขุดสระให้ฟรียุคนี้เขาเอาดินไปขายพวกแมคโครถ้าดินของเราเป็นลูกรังยิ่งขายได้ดีจริงดีอีกตอนนี้สระเอาขุดฟรีแล้วแต่ว่าดินเขาเอาไปขายครับถ้าเราชั่วโมงก็ต้องพันสีแล้วมั้งตอนนี้ป่าวิ่งอันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องที่ติดตามชมอยู่นะเรื่องการวางปั๊มน้ำถ้าจะทำแพหรือจะวางปั๊มอยู่ขอบสระนะครับแรงฉุดปั๊มหัวกะโหลกในเต็มที่ก็8 9เมตรใช่เนาะใช่แต่ถ้าไปวางหัวกะโหลกอยู่กับมันเลยเนี่ยโอ้แรงมันจะดีครับไฟ3เฟสไฟ3เฟสก็2เฟสเดือนนึงนี่ค่าน้ำค่าไฟเยอะโอ้เดือนนึงก็ 20,000 ฟ้าทั้งดันมาด้วยทั้งชายในสวนเนี่ย 20,000 ตัวมา 25,000 ช่วงแรกที่ผ่านมาใช่มั้ยใช่เดือนต่อละเดือนน่ะแล้วถ้าหน้าฝนนี้ก็หน้าฝนก็เสียแค่ค่ารักษาหม้อก็ไม่กี่บาทครับผมมันก็เสียแพงๆก็ประมาณ5เดือนครับค่าไฟก็เป็นแสนรวมทั้งปีครับนี่ครับแหล่งน้ำเนาะแต่สวนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปที่เขาเป็นหนี้กันมันเกิดจากอะไรโอ้เกิดจากเขาไม่มีธรรมะเขาเห็นอะไรนิดละหน่อยๆเขาก็ไปซื้อยามาฉีดแล้วเขาวิตกไปหมดครับเราก็ใช้เงินทุลุ่ยทุล่ายไม่ประหยัดในการใช้จ่ายกินโตใช้โตครับของเรากินน้อยใช้น้อยตามนโยบายพ่อท่านที่ได้สอนพวกเรามาแล้วก็ไม่ได้วิ่งหาสารเคมีใช่ถ้าทุเรียนมึงสู้ไม่ไหวก็จะเปลี่ยนเป็นรองกองถ้าเองตายข้าก็จะเปลี่ยนเป็นรองกองอะไรประมาณนี้ใช่เพราะที่ของที่ปลูกที่รู้สึกนะมันก็มีทุเรียนอย่างเดียวที่ตายผลไม้อื่นไม่มีตายรองกองเงาะไม่มีตายมังคุดตายอะโวคาโดอะโวคาโดอย่าพาไปดูอะโวคาโดครับผมท้องกลุ่มวังจันทร์ต้นแม่มันที่มีลูกมา3ปีแล้วครับ
เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์สดของเรานะครับเราอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสวนผลไม้ของชาวอโศก70ไร่นะครับบริหารจัดการโดยอาธรรมนูนเนี่ยนะคนที่กำลังพาชมนี่นะครับก็ได้ความรู้เรื่องจัดโครงสร้างพื้นที่นะครับ70ไร่ถ้าจะคิดจากยางพาราเป็นผลไม้ให้หาแหล่งน้ำก่อนใช่อันนี้เราก็ปลูกใหม่แล้วให้มอเตอร์ที่เห็นอ่ะ2ตัวทีเดียวหมดแปลงนี่เพราะเรามีหัวหน่อยหัวเดียวเราต้องมีวาไอประตูน้ำกี่ประตูฮะ70ไร่อ๋อนี่อันนี้มีประมาณ3ประตูเราเปิด3ประตู3ประตูคือ4นิ้วนะฮะประตูใหญ่เลย4นิ้วแล้วว่าโครงสร้างแรกหลังจากที่เอายางพาราออกเนี่ยมันต้องแพลนตรงนี้พอชัดเจนเลยเนาะใช่ต้องชัดเจนเหมือนกับว่าเราจะสร้างบ้านจัดสรรใช่ไม่งั้นมันก็เป๊ะปะเราต้องให้มันเป็นแถวเพื่อดูแลง่ายตัดหญ้าง่ายครับตอนนี้70ไร่นี่เต็มพื้นที่หมดแล้วเออเต็มหมดแล้วเหลือแต่ป่าป่านี้ก็อนุรักษ์ไว้นะครับใช่ต้นสูงเด่นเป็นสง่านั่นคือต้นที่เราไปเออชันต้นชันต้นนี้เราไม่ได้เข้าไปต้นนี้ก็ใหญ่ต้นชันต้นเออนี่เป็นสวนป่าร้อยปีวังจันทพฤกษานะครับอยู่นี่ตำบลเขาแก้วนะครับอยู่ตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีหมู่บ้านถนนสายหลักไปแก่งห้างแมวได้ครับถ้าบ้านวังปลานี่เขารู้จักหมดเลยป่ะรู้จักหมดเนาะบอกว่ามาหาอาตมาเนาะใช่บ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับเดี๋ยวพี่น้องสายป่าสายเขียวอยากได้ลูกชันนะต้นกล้าชันมาถอนต้นกล้าชันไปชำไปช่วยกระจายพันธุ์ให้เขาเนี่ยมาเอาที่ป่านี้นะครับถ้ามาตอนนี้ท่านจะทันได้กินเงาะถ้ามาช้ากว่านี้จะหมดรุ่นละเดี๋ยวจะต้องกองรุ่นหลังอยู่ประมาณ3เดือนสวนป่าสวนป่าอายุมั้งแต่ติดแผ่นดินเข้ามาเลยครับเขาอนุรักษ์รักษาไว้เนาะเพื่อนๆดีเข้ามาชมเนาะเราอยู่สวนวังจันทพฤกษานะครับสวนอินทรีย์บ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับไลฟ์สดเลยสัญญาณเน็ตอาจจะขัดข้องบางเล็กน้อยนี่ต้นอะโวคาโดมันสามารถใหญ่ได้ขนาดนี้นี่ลูกแล้ว3ปีออกลูกแล้วที่ต้องสับลำต้นเขาเพื่ออะไรครับเนี่ยตอนนั้นนะมันโบราณเขาสับต้นมะม่วงนะเราก็เลยลองสับก็มันไม่ยอมออกดอกมันก็เลยลองสับเนี่ยนี่ลูกทีบางทีมันก็หล่นครับเนี่ยไส้นี่ก็กินได้แต่มันจะใหญ่ฟันนี่อันนี้ความต้องการตลาดก็มีเยอะใช่อันนี้เนี่ยถึงบอกว่าแนวคิดเนาะถ้าทุเรียนมันไม่ได้ยากเราก็มาหาปรับเป็นผลไม้ตัวอื่นนี่เปียกจะนี่น่าจะต้นหลายปีแล้วนะโอ้หลายปีแล้วทีแรกมันปีนี้ไม่เป็นลาใบมันเยอะเปียกในถาเนี่ยลูกมันจะเยอะลูกมันเป็นพวงๆก่อนๆเมื่อปีกายตั้งสิบปาตะกาจะเก็บไปให้ตันเตป้าปฐมมันบางใบด้วยเนี่ยใช่ใบมันหนามันมีสี่รุ่นเนี่ยรุ่นเล็กล่าสุดเราต้องขึ้นไปดูตอนไหนไม่แก่ลูกมันจะดำครับเวลาเก็บนี่คือใช่ตะกอมันได้พาดแล้วก็ขึ้นไปครับใช่ตะกอสอยแล้วช่อลงมาอันนี้ก็ปลูกจากเม็ดใช่เนี่ยปลูกเม็ดเลยไม่ได้พันดีแล้วก็เอาพันต้นนี้ไปเสียบเป็น20ต้นแล้วเอาไปเป็นต้นต่อมาเออเอาไปเป็นต้นแม่เพื่อที่จะให้มันมีลูกดีแบบนี้ครับก่อนที่มันจะออกดอกเราต้องทิ้งหน้าเหมือนเงาะเหมือนทุเรียนนั่นแหละต้องให้มันเช้าถ้าเราไปให้น้ำมันก็จะรัดเทคนิคที่จะให้ออกดอกคือต้องทิ้งน้ำทิ้งน้ำงดการให้น้ำใช่พอมันออกดอกเราเห็นว่ามันเป็นดอกแล้วก็ให้น้ำครับเพื่อให้ดอกมันสมบูรณ์ติดง่ายไม่ต้องผสมครับเหมือนเงาะสีทองเลยมันจะมีตัวผู้อยู่ในตัวของมันครับผมเราจะมีตัวอื่นก็จะเป็นพวกส้มโอที่กินกันแดงๆทับทิมสยามนั่นใช่ไหมใช่ทับทิมสยาม
ไปดูนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าพืชบางอันนึงมันไม่ดีคือทุเรียนดูแลยากเนาะเราก็ไม่ต้องไปไฟกับมันเยอะใช่ดกมากแล้วแต่แนวคิดใครแนวคิดมันนะครับใครอยากจะไฟก็ไฟไปอย่าลองสักตั้งสองตั้งเดี๋ยวธรรมนูนี่ก็ทำสวนผลไม้มากี่ปีแล้วโอ้ทั้งชีวิตตั้งอายุ20อ่ะตอนนี้65แล้วก็รู้จักนิสัยใจคอมันหมดอ่ะเนาะใช่ว่ามันกินยังไงมันต้องลดน้ำตอนไหนต้องดูแลอะไรยังไงนี่อันนี้ส้มโอทับทิมสยามครับเราไม่มีเวลาห่อหนูหมดแต่ไปนั่นเงาะก็ห่อก็ไม่ยากก็สอบปุ๋ยส้มมัดมันก็อยู่แล้วครับแต่ยาทั่วไปเขาไม่ให้มีขึ้นเลยนะดินมีแต่ดินอย่างเดียวเลยใช่แต่นี่ยาเขียวเลยช่วงนี้เราไม่ได้ตัดเพราะว่าต้องไปอยู่กับเงาะเดี๋ยวเราตัดทีเดียวมันก็เตียนก็เป็นปุ๋ยไปอีกโน่นไปถ่ายลองกองก่อนลองกองก็จะมีกินมันต้องประกอบไปด้วยการที่ว่าเราไม่ได้เน้นขายเนาะใช่ใครอยากทำอินทรีย์คือเน้นว่าทำกินเหลือไม่ค่อยขายตามสภาพแต่จะหวังรวยนี่โหยากนะเราไม่อยากรวยแล้วหวังรวยกับผลไม้นี่โหต้องดูแลขนาดหนักเลยนุ่นสวยครับผมนี่ก็คือคัดแล้วเนาะคัดแล้วว่าให้เหลือแต่ไม่ได้แต่งมันชุดเนี่ยมันโมเตอร์ไปทำอะไรอยู่ไม่รู้ผมก็เลยใบมันดีมันก็เลยเป็นช่อถึงต้องคัดให้ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกระปุกแบบเป็นกระปุกแบบนั้นน่ะก็เราก็ไม่ได้แต่งโมเตอร์ไปทำคือจะต้องคัดประมาณกระปุกแบบนี้แต่ใบมันดีมันจะเป็นช่อถ้าใบไม่ดีมันจะเป็นกระทะครับก็มีดอกอยู่หลายต้นนะเนี่ยมีคัดช่อแต่งดอกนะตอนปลูกที่แรกมีกล้วยมีอะไรเป็นพี่เลี้ยงอยู่เนาะมีกล้วยเหมือนแปลงที่เราเดินมาเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นพันธุ์ทับทิมสยามอีกพันไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรโรสสีขาวไม่ใช่สีแดงอะไรก็รู้ว่าพืชบางชนิดไม่ดีก็เปลี่ยนเนาะใช่เปลี่ยนผลไม้ตัวอื่นมาเนาะโอ้นี่หลักการนะโอ้ตัวเนี้ยดกเดี๋ยวมันจะดกแบบเนี้ยตีดูดอกแล้วละต้นเขาบอกว่าทำจุเรนินทรีย์มันจะได้กินไหมนะครับวันนี้พาพี่น้องมาที่สวนวังจันทร์พฤกษานะครับบ้านวังปานะครับอำเภอตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสวนไร่สารพิษสวนที่ไม่ใช่อินทรีย์หน้าตาจะประมาณนี้เรามันได้กินไหมพออยู่พอกินเศรษฐกิจหมุนเวียนไหมนะฮะสำคัญคือเรื่องลดละใบมุกใช่เนาะถ้าทำอินทรีย์เนี่ยลดละใบมุกใช่แล้วจะไม่มีกินน้อยใช้น้อยใช่ครับอนุนอยู่ได้คิดสวนส่วนตัวก็ไม่มีหนี้ไม่มีหนี้ครับชีวิตหนี้ไม่เคยเป็นหนี้โอ้เรามีน้อยใช้น้อยครับเราอยากได้อะไรเราก็เก็บเงินไว้ก่อนค่อยเราไปซื้อเงินสดครับเราไม่ต้องไปเสียค่าไฟแนนซ์มันครับผมต้องมีวินัยการเงินสูงมากใช่วันนี้สวนส่วนกลางเนาะ70ไร่นะครับคงรายละเอียดประมาณนี้ใครสนใจเดี๋ยวติดต่อที่รายละเอียดหน้าใต้คลิปนะเบอร์โทรธรรมนูนเราให้ไว้แล้วใครอยากมาเที่ยวชมครับเดี๋ยวจะไปดูสวนส่วนตัวเขาบ้างนะครับครับมีหน้าตาอย่างไรครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนะครับใครที่อาจจะดูไม่ทันไลฟ์สดก็มาดูย้อนหลังได้ครับ ถือว่ามาดูว่าสวนอินทรีย์สวนไม่ใช้ยางเคมีมันจะมีกินไหมนะครับนี่70ไร่ครับจากยางพารามาเป็นสวนผลไม้ไร่สารพิษฉันยังอยู่ตรงนี้ณที่เดิมๆ เดินย้อนรอยทางเวียนสายเก่าๆอยู่กับดินกับลมสายน้ำลำธารอยู่กับความมักน้อยสันโดษพอใจ